รองแชมป์โลกอันดับหนึ่งที่มีวีรกรรมและสถิติรวมถึงผลงานยาวเป็นหางว่าว และจะเป็นอีกหนึ่งนักชกที่ UFC ต้องจดจำเอาไว้ตลอดไปวันเสาร์ที่วันที่12สิงหาคม2566ศึกสเจ้าสังเวียน UFC ทางไทยรัฐทีวีช่อง32เดินทางเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมและพิเศษสุดๆเพราะเป็นสัปดาห์ของวันแม่แห่งชาติของประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งวันนี้ศึกเจ้าสังเวียนจะพาไปรู้จักกับหนึ่งในตัวตึงของรุ่นเฟเธอร์เวทที่เรียกได้ว่ามีประวัติและผลงานยาวเป็นหางว่าวชนิดไล่ไม่หมดกันเลยทีเดียว หากพูดถึงนักมวย UFC ในรุ่นเฟเธอร์เวทยุคป,ปัจจุบันนอกจากอเล็กซานเดอร์โวคารอฟสกี้แชมป์โลกคนปัจจุบันแล้วนั้นอีกหนึ่งคนที่ถือเป็นคู่แคนของแชมป์โลกนั้นก็คือรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งคนปัจจุบันอย่างแม็กคอโลเวนักชกจากเกาะฮาวายในวัย31ปีที่เรียกได้ว่ายังวนเวียนรอคอยการกลับมาเป็นแชมป์โลกอีกครั้งเริ่มต้นการเป็นนักสู้ MMA ของเขาเกิดขึ้นใน ปี2010และใช้เวลาแค่ราวๆาวหนึ่งปีกว่าๆก,ก็เข้าสู่ UFC ได้สำเร็จในปี2012แต่การประเดิมไฟแรกบน UFC ก็ไม่สวยนะักเพราะแพ้ดัสตินบัวริเย่ไปในยกแรกเท่านั้นแถมหลังจากนั้นอีก5้าไฟก็แพ้ไปแล้ว2ชนะ3และทำให้ผลงานยังไม่มีอะไรโดดเด่นแต่หลังจากแพ้ครั้งล่าสุดให้กับคอเนอร์แมกเกรเกอร์ หลังจากนั้นอีก12ไฟเจ้าตัวไรพ่าย,ายแถมขึ้นมาคว้าแชมป์เฉพาะการในช่วงปลายปี2016และสามารถก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลกตัวจริงได้สำเร็จในกลางปี2017และสามารถรักษาเข็มชัดแชมป์โลกไว้ได้นาน2ปีครึ่งก่อนจะมาแพ้อเล็กซานเดอร์โวคานออฟสกีทั้งในการป้องกันแชมป์โลกและชิงแชมป์โลกคืนถึง3ไฟติดต่อกันแม้ว่าจะแพ้อเล็กซานเดอร์โวคานออฟสกี ที่สามไฟในการชิงแชมป์โลกแต่การอยู่อันดับหนึ่งของตำแหน่งรองแชมป์โลกของรุ่นนี้เป็นไปได้ว่าจะได้เจอกันอีกในครั้งที่4แน่นอน